โอเคเนื้อหาวันนี้จะเป็นเรื่องอ่าสถิลภาพโครงสร้างอาคารสูงชนิดประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งอ่าสถิลภาพของโครงสร้างเนี่ยมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อระบบโครงสร้างอาคารแล้วก็ความชะนลูกของอาคารนะความชลู่อาคารก็คือความสูงอาคารหารด้วยด้านแคบนั่นเองนะฮะอาคารที่มีความชัลูต่ำเนี่ย อาการสูงที่มีความชรุดต่ำเนี่ยสถิตภาพโครงสร้างจะ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 ,จะดีนะดีมากนะครับถ้าถามว่าต,ตัวเลขต่ำเท่าไหร่ความชรุดต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เกินเท่าไหร่อย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าความเซนซิทีฟหรือไม่เซนซิทีฟเนี่ยอันนั้นนะอะไม่มีสูตรตายตัวเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับระบบโครงสร้างในแต่และระบบ มันแตกต่างกันมากนะฮะมันไม่สามารถที่จะทำเป็นสูตรตายตัวได้นะแต่เทรนหรือก็เจเนอเรลคอนเซ็ปต์ก็คือถ้าความชะลรุ่นมันน้อยเนี่ยผลออของสติลภาพเนี่ยคือเรียกว่าสติลภาพค่อนข้างจะดีอ่านี่ดีกว่านะฮะมันไม่ค่อยบักกิ้งหรือไม่ค่อยมี second order moment เกิดขึ้นหรือมีไม่เยอะนะเลย second order moment กันละกันนะ second order ของฟอร์สมันไม่ได้มีโมเมนต์หรอกมันมี ทุกแรงทุกชนิดแหละนะแต่ก็เรียกแรง second order กันละกันนะครับซึ่งอาคารพอความชลุูดอาคารไม่มากเนี่ยเออเช็คสถตรภาพออกมาเนี่ยมันก็จะพบว่าสถตรภาพมันจะดีมากนะเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติจะว่าไปแล้วเนื้อหาวันนี้เนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวข้องอะไรกับอาคารสูงที่มีความชลุูดน้อย,เ,ยนะเพราะว่าเราไปเช็คสถตรภาพไปก็ เช็คได้แหละแต่มันก็สถิยลภาพค่ามันจะดีมากนะมันจนไม่มีความจำเป็นเราต้องไปกังวลเรื่องสถียรภาพโครงสร้างสำหรับอาคารสูงที่มีความชาัม่ววยมากนะเรเพราะพออาคารเริ่มมีความชะลูดสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเจ้าสถิยลภาพมันก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะแย่สถียรภาพโครงสร้างจะแย่ลงอย่างรวดเร็วเลยเยมื่อความชะลาดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยสถิยลภาพโครงสร้างแย่มากเนี่ยมันจะ ส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของโครงสร้างซึ่งมันจะทำให้โครงสร้างแข็งแรงน้อยกว่า popability failure เพราะว่า popability failure าคาจะเป็นที่จะ f a ลที่มาตรฐานกำหนดไว้นะสถิลภาพพอมันแย่งจุจนนึงเนี่ยมันจะดึงให้ความปลอดภัยของโครงสร้างโดยรวมเนี่ยลดลงนะเพราะฉะนั้นอาคารที่มีความจะลูดมากเนี่ยถ้าไม่เช็คสถิลภาพเนี่ย วิศวกรอาจจะ under under estimate ความปลอดภัยได้คือคิดว่าความปลอดภัยเพียงพอแต่จริงๆมันไม่พอเพราะว่าลืมคิดเรื่องเสถียรภาพนะครับซึ่งเสถียรภาพจะแย่อย่างยึดเหลืองรดเร็วก็ต่อเมื่ออาคารมันฉลูดมากนะเพราะฉะนั้นเนื้อหาวันนี้จะว่าไปจริงๆเนี่ยมันก็จะเกี่ยวเฉพาะอาคารสูงที่เป็นอาคารที่มีความฉลูดมากในขณะที่เป็นอาคารที่มีความฉลูดน้อย สามารถแอปพลายเนื้อหาในวันนี้ได้ไหมสามารถแอปพลายได้แต่ว่าแอปพลายไปค่าเสถียรภาพมันก็จะดีมากบางทีในทางปฏิบัติว่าไปพออาคารไม่ฉลุดมากเนี่ยบางทีไม่ต้องเช็คเสถียรภาพก็ยังได้นะเช็คไปก็เสียเวลาเปล่าๆนะซึ่งเช็คไปก็ไม่มีใครห้ามแต่ว่ามันไม่ค่อยเซนซิทีฟถ้าอาคารมันไม่ฉลูดนะอย่างนี้ละกันนะเพราะนั้นเพื่อหาวันนี้ก็จะ,จะว่าไปจริงมันก็แอปพลายก็จะเคสเฉพาะละกันเช่ กรณีเฉพาะคืออาคารสูงที่มีความชลุดมากด้วยเนี่ยเมื่อน,นั้นเนี่ยมันจะทําให้สถียรภาพโครงสร้างมีโอกาสทําให้เสถียรภาพโครงสร้างแย่ลงอย่างรวดเร็วได้อยู่ที่ระบบโครงสร้างของเราเพราะถ้าเราเออกแบบอาคารสูงนี่มีความชลุดมากนั้นเราไม่เช็คสถิภาพเนี่ยเราจะไม่รู้เราจะไม่รู้ว่าการเราต้องเสริมโครงสร้างเพิ่มตเติมหรือไม่เพราะเราไม่ไม่เพราะว่าการสถียรภาพโครงสร้างเราจะไม่เห็นจากการวิเคราะห์โครงสร้างโดยปกตินะฮะ,ะนะครับกเ็เนื้อหา ในวันนี้จะเป็นเพียงการแนะนําในเบื้องต้นนะครับก็จะให้เห็นภาพรวมๆว่าอะไรคือสถิติแล้วว่าโครงสร้างอาคารสูงนะระดับความยาก5ดาวนะครับซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของเนื้อหาที่มีความยากมากที่สุดในงานออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้างนะครับในการออกแบบอาคารสูงเนี่ยวิศวกรเนี่ยมีวิธีการออกแบบที่ เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาไปตามกาลเวลานะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยวิธีความรู้ของวิศวกรเนี่ยได้ถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามกาลเวลาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะความรู้จากการศึกษาวิจัยจากการใช้งานจริงจากการทดลองอะไรต่างๆนะฮะมีความวิศวกรมีความรู้มากขึ้นก็พัฒนาวิธีการออกแบบให้ดีขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในวิธีการออกแบบไม่เหมือนกัน นะไม่เหมือนกันนะไปเปลี่ยนไปตามการเวลานะครับแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะทั้งเกิดทั้งดีขึ้นเรื่อยๆทั้งตามความรู้ของวิศวกรและทั้งเท,เทคโนโลยีที่ที่เปลี่ยนท,ที่ที่ดีขึ้นเทคโนโลยีก็ทั้งเรื่องของคอมพิวติ้งพาวเวอร์นะทั้งเรื่องของซอฟต์แวร์อะไรต่างๆที่พัฒนาให้ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะก็ทําให้ในระยะเวลาตลอดมาเนี่ยวิธีการออกแบบวิศวกรเนี่ยถูกพัฒนามาโดยตลอดนะฮะโดยปัจจุบันนี้ในวิธี หนึ่งในวิธีการออกแบบที่ผมมองว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่วิศวกรโครงสร้างมีในตอนนี้เนี่ยก็คือวิธี performance based design นะสำหรับอาคารสูงเนี่ยแรงด้านข้างหลักๆของของอาคารเนี่ยก็จะมาจากไม่แรงแผ่นดินไหวก็แรงลมนะสมการวิตีนี้ต้องมีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะอาคารจะสูงหรือจะเตีย้ยนะครับก็กลุ่มกลุ่มของแผ่นดินไหวก็เขาก็เรียกว่า performance based s ซส์มิกดีไซน์นะแล้วก็ถ้ากลุ่มของลมก็เรียกเปอร์บอมันเบสวินด์ดีไซน์นะทั้งสองอย่างเนี่ยมีที่มาของแรงแตกต่างกันมากนะฮะนะแต่ว่าวันเมื่อเมื่อเมื่อได้ที่มาของแรงแล้วเนี่ยอ่าแกนหัวใจของทั้งคู่ดีเจจริงจริง,รงแลถือว่าเป็นแกนเดียวกันนะคอเดียวกันนะตัวหัวใจในเหมือนกันเพียงแต่ว่าที่มาของแรงเนี่ยจะแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยระหว่งงงงางแรงลมบนอินไวนะแต่วันเมื่อได้แรงมาแล้วเนี่ย พฤติกรรมของโครงสร้างภายหลังในกระบวนการเนี่ยทังสองตัวเนี่ยถือว่าจริงๆจริงๆต้องถือว่ามันซิงคนไหนกันได้เลยนะสองสองตัวเนี่ยมันโดยแก่นโดยหัวใจของมันเนี่ยจริงเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันนะพี่ต่างกันมะต่างกันท,ที่ที่มาของโหลดเท่านั้นเองนะครับซึ่งวิธี performance based design เนี่ยประโยชน์ประโยชน์สําคัญเลยนะฮะประโยชน์สําคัญเลยของกระบวนการเนี่ยก็คือ ช่วยให้เวลาที่วิศวกรสมมติว่ารูทีนวิศวกรออกแบบเราก็จะมีสูตรทางวิศวกรรมใช่ไหมครับมีสูตรมี thumb, รูอ็อบซ m มนะฮะสูตรก็จะมีข้อจำกัดอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะแล้วเราก็จะมีวิธีซิมพลิฟายนะทำวิเคราะห์คำนวณแบบประมาณเอสเซมเมต์ estimate, นะซิมพลิฟายทำให้มันง่ายนะงานจะได้เสร็จนะก็ซิมพลิฟายนะครับใช้สูตรวิศวกรรมใช้การซิมพลิฟายอะไรต่างๆพวกนี้นะนั่นคือรูทีน ปกติของของวิศวกรไม่ได้หายไปไหนนะในตั้งแต่ดีที่ผ่านมาวิธีซิมพมันก็ยังอยู่มาตลอดนะก็ยังอยู่ก็ยังคงอยู่อยู่ในรูทีนการทํางานของวิศวกรโครงสร้างอยู่นะเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สูตรต่างๆผู้นั้นมันมีข้อจํากัดแล้วก็วิธีซิมพลต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ที่เราต้องการได้เช่นเช่นสูตรมีข้อจํากัด แล้วก็ปัญหาที่เราจะต้องทำเนี่ยมันอยู่นอกขอบเขตของสูตรนะหรือหรือสูตรที่ที่ที่มันไม่ได้สามารถที่จะเข้าใจที่มาได้ไปได้ทั้งหมดนะหรือวิธีซีเบฟไฟที่มันซีบฟไฟซะจนเราไม่สามารถจะเข้าใจที่มาที่ไปหรือไม่เขาไม่สามารถที่จะอินเตอร์พิตผลลัพธ์มันอย่างสมเหตนสมผลได้เนี่ยนั่นแหละคือเมื่อน,นั้นแหละคือเวลาที่วิศวกรจะชักไพ่ไห <laughs> ้ากาซอาจจะยังไงายกัด์ด Performance-based design ออกมานะครับ p e r f o r m a n c e design จะช่วยตอบโจทย์ตอบคำถามหลายๆอย่างณนะปัจจุบันเนี่ยโดย,ด,ย,ด,ยด้วยกระบวนการของมันเนี่ยมันจะช่วยตอบคำถามหรือแก้ปัญหาหลายๆอย่างที่วิธีที่สวตร simplify อะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถให้ได้นะนั่นคือจังหวะที่เราจะดึงเจ้ากระบวนการ p e r f o r m a n c e น a s เบ design เอามาใช้นะนี่คือประโยชน์สำคัญเลยนะนะครับ กระบวนการเปอ n c e based d e s i g n ในของเป็นอิ่นไหวผมมีทำวิดีโอเอาไว,ตว,ะะไว้ตัวนี้นะฮะมีลิงค์ิงไว้ให้ตรงนี้นะครับก็จะมีแนะนำในเบื้องต้นเอาไว้นะฮะผมก็จะไม่พูดซ้ำในวิดีโอนี้นะครับก,ก,ก็จะอยูใใ่ในวันเนื้อหาวันนี้ผมจะไม่พูดซ้ำนะ,ะจะปล่อยให,ให้อยู่ในวิดีโอใน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 รูปนี้แทนนะ เมทริกที่ทางลมก็เช่นกันนะครับวิธีอย่างแรงลมอย่างประวัติเวลาเชิงเส้นอย่างเงี้ย linear response history a n a l y s ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งกระบวนการ performance performance space bin design นะก็จะมี2ตอนนะฮะมี2ตอนก็จะอยู่ในวิดีโอ2ตัวนี้เช่นกันนะก็มีลิงก์ไว้ให้ซึ่งผมจะไม่ไม่ทวนความแล้วในในเนื้อหาวันนี้นะจะปล่อยให้อยู่จะจะไม่ไม่พูดซ้ํานะก็จะอยู่ในเนื้อหาในในวิดีโอที่โชว์ให้อยู่นี้แทนนะครับ ถ้าเราดูสเปกตรัมผพนินไหวเทียบกับลมเนี่ยฟังเพนินไหวเนี่ยสเปกตรัมจะสูงโด่งในช่วงความถี่สูงเมื่อเทียบกับลมนะเพราะฉะนั้นกลุ่มหมายความว่ากลุ่มที่เพนินไหวจะเซนซิทีฟจะเป็นอาคารสูงที่มีความสูงไม่มากแต่ถ้าเป็นลมเนี่ยจะไปเซนซิทีฟกับอาคารที่มีความสูงชโลมมากและอาคารยิ่งสูงชโลดมากเท่าไหร่ยิ่งยิ่งมาทางซ้ายก็คือยิ่งมาในโซนความถี่ต่ำนะ อาคารสูงจะรู่นมากเนี่ยมันก็จะหนีพีคของจเจ้าปีนินไหวไปแต่มันจะไปเจอไปหาพีคของแรงลมแทนนะครับเพราะฉะนั้นจะว่าไปเนื้อหาวันนี้ที่เป็นเกี่ยวข้องกับเน้นหัวข้อของเราเป็นเรื่องสถิตและภาพโครงสร้างอาคารสูงที่มีความะลู่นมากเนี่ยเพราะว่าอาคารถ้ามันะลุดไม่มากมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาสถิยรลภาพอย่างนี้ผมบอกไปตอนแรกนะอาคารมันจะเริ่มมีปัญหาสถียรลภาพแย่ลงเอยสถียรภาพอาคารจะแย่ลงเรื่อยเมื่อความฉลุดอาคารเพิ่มขึ้นเรื่อย และเสถียรภาพจะแย่อย่างรวดเร็วเมื่อความจะลูดอาคารเพิ่มขึ้นไปอีกนะเพราะนั้นก็หมายความว่าค่าเสถียรภาพเนี่ยจะว่าไปมันค่อนข้างจะจับคู่กับแรงลมมากกว่ามากกว่าที่จะไปอยู่คู่กับแผ่นดินไหวนะจะว่าไปเนี่ยมันเสถียรภาพจะโครงสร้างพออาคารมันเซนซิทีฟกับแผ่นเสถียรภาพมากเนี่ยมันก็จะมาคู่กับตรงนี้นะตัวแรงลมซะเป็นหลักนะอธิบายได้ด,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 ด้วยกรารมนี้นะครับ อาคารสูงเนี่ยเราถ้าเรามองไปเนี่ยมองแบบง่ายๆซีบิไฟจริงๆมันก็คือเสายื่นอันหนึ่งนั่นเองเสายืนขึ้นมาจากพื้นดินแล้วก็รับแรงด้านข้างอาจจะแรงด้าอาจจะเป็นลมเอ็นไหวอะไรก็แล้วแต่นะครับกับพฤติกรรมก็แล้วเรามองภาพรวมอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้เรายังไม่ต้องพูดถึงแบบจำลองไฟแนนซ์เมนต์ตอนนี้นะแบบจำลองไฟแนนซ์เมนต์บางทีถ้าเราโดดโตรงเข้าไปไฟแนนซ์เมนต์ทีเดียวแล้วมันลองมอง,มองภาพรวมไม่เห็น เพราะเอลิเมนต์มันเยอะเหลือเกินบนมันตาลายไปหมดดูยากนะเราดูง่ายๆก่อนว่าพฤติกรรมรวมรวมนะรวมๆนะอาคารสูงมันก็จะไม่หนีไม่พ้นอันนี้แหละนะหนีไม่พ้นเสายื่นนั่นแหละนะมีแรงเฉือนมีโมเมนต์นะแต่พอเป็นอาคารสูงมีองค์ประกอบมีเสามีเชว่ามีพื้นมีคัพปิง้งบีมีอะไรต่างๆมันเป็นรายละเอียดข้างในอ่ะแต่ถ้าเราดูภาพรวมให้เข้าใจได้ด้วยการซิมพิฟายให้เป็นเสายื่นง่ายๆเนี่ย พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะช่วยเราเข้าใจเสายื่นตันหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมันจะช่วยให้เราเห็นภาพอาคารเสถียรภาพสถิรภาพของอาคารที่เป็นแบบจรหน่อ,กอ,อกไฟในในเมนเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะ,นะครับอ่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจเสถียรภาพอาคารสูงได้เนี่ยเราก็ควรที่จะไปเริ่มกับเสาสักต้นหนึ่งก่อนเสถียรภาพของเสาตัวเสาสักต้นหนึ่งนะเนื้อหาที่ผมโชว์อยู่ต่อไปนี้เนี่ยอ่า มีผมทำวิดีโอไว้แล้วนะผมจะขอข้ามข้ามไปนะวิธีในเล็กอนาดลิสเเมทตดนะตัวนี้จะเป็นวิธีพื้นฐานพื้นฐานเลยพื้นฐานที่ช่วยได้เยอะเลยที่พวกเราเข้าใจมันนะฮะพื้นฐานที่จะช่วยให้เราเข้าใจเถียรภาพโครงสร้างเพราะว่า,ามาตรฐานตัวนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานโครงสร้างเหล็กซึ่งโครงสร้างเหล็กเนี่ยเมื่อเทียบกับคนอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเนี่ยความซับซ้อนของวัสดุเนี่ยมันน้อยกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะเหล็กเนี่ยอย่างมากคือมันมันยิวแค่นั้นเองมันก็แค่ยิว นะหรือมี r e เซดเดลสเตรสคงค้างจากการที่เหล็กรีดร้อนออกมาแล้วก็เย็นตัวไม่เท่ากันอะไรก็ว่าไปคือพฤติกรรมของวัสดุเนี่ยมันมันซับซ้อนน้อยกว่าอคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับเราที่เราจะไปเข้าใจสถิติภาพของโครงสร้างเหล็กเสียก่อนนะซึ่งผมข้ามสไลด์ตัวนี้ไปนะครับนะนะให้เนื้อหาอรายละเอียดเกี่ยวกับเดลเล็กนาเลซิมเมตอนเนี่ยผมผมมีวิดีโออยู่นะฮะ ตามที่โชว์อยู่นี่นะก็ลิงก์อันนี้นะครับโดยผมจะไม่กล่าวซ้ำทวนซ้ำเนื้อหารายละเอียดในในในเนื้อหาวันนี้นะครับหลังจากเราเข้าใจเสาต้นหนึ่งได้และพฤติกรรมเสาต้นหนึ่งได้แล้วของอย่างในเล็กในเลเมธอดของโครงสร้างเหล็กเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะมาสู่9้าวสเตปมาถัดไปที่เป็นคราที่เป็นโครงสร้างอาคารสูงที่เป็น เราจะค่อยๆเพิ่มความซับซอ้อนไปเรื่อยๆนะเป็นตอนนี้เป็นโครงสร้างอาคารศูนย์ก่อนนะแต่ยังไม่เป็นคอนกรีตยังไม่ลงเนื้อหาคอนคอนกรีตเร็จจะอยู่ในส่วนถัดไปนะกสติและภาพโครงสร้างเนี่ยจะว่าไปจริงๆก็คือเกิดจากโครงสร้างจะสูญเสียจากถสติและภาพได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีอ่ในนี้เขาใช้ศัพท์ว่าพีเดลต้านะหรือวงเล็บเซ c ันออเดอร์นะก็คือผลที่มันถูกขยายอ่าจากการที่มี เขาเรียกว่า destabilizing effect อย่างเช่นอาคารสูงเราเนี่ยตัว destabilizing De effect ก็คือ gravity load นั่นเองนะตัวเนี้ยมันจะยิ่งอาคารมีความชะรูดมากมี s l e n d e r n e s s ที่สูงมากเนี่ยให้เจ้าผลของ p d e l t a นะพีตตัวเนี้ยหรือ second order ตัวเนี้ยมันจะมีนัยสำคัญขึ้นมากจนถนึงจุดหนึ่งเนี่ยทำให้โครงสร้างมีสถิรภาพไม่เพียงพอนะ เสถียรภาพไม่เพียงพออาจจะไม่ถึงขั้น instability หรอกแต่แค่แค่เสถียรภาพไม่เพียงพอเนี่ยเราก็ยอมมาตรฐานก็ยอมรับไม่ได้แล้วนะครับเพราะการที่มีเสถียรภาพไม่เพียงพอมันคือมีความหมายเท่ากับว่าโครงสร้างนั้นมีความปลอดภัยไม่เพียงพอตามที่มาตรฐานกําหนดนะซึ่งปัญหาเสถียรภาพโครงสร้างจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราใช้วิธีที่ถูกต้องในการคํานวณน,นะเราจะไม่มีวันเห็นผล นี้ได้เลยด้วยการคำนวณแบบปกติรูทีนทั่วไปนะครับหมายถึงว่าไม่จะไม่เห็นเลยถ้าใช้คำนวณด้วยลิเนีย a l นสุดปกตินะนะหาเสถียรภาพของโครงสร้างเนี่ยจริงๆแล้วการพิจารณาเสถียรภาพโครงสร้างเนี่ยจริงๆคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเพอร์ฟอร์แมนเบสอยู่แล้วนะถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ต้องรวมเข้าไปในผลการ คำดวณ performance base นะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะมีกรณีที่โครงสร้างเนี่ยมีความชะลูดสูงมากซะจนมันมีความ n o น linear สูงมากซะจนมันไม่เหมาะที่จะรวมผลสถิตภาพตัวละเอียดเข้าไปในแบบจำลองที่จะทำ performance performance base เต็มๆไดนะ้ก็คือมันต้องถูก simplify ลงนะมันกจจจจ็จะเกิดกรณีที่ว่า รกระบวนการเปิดประมาณเสเนี่ยได้พิจารณาสถิรภาพแต่แต่เพียงบางส่วนนะตขนขณะที่ส่วนที่เป็นต้องพิจารณาละเอียดเนี่ยจำเป็นต้องใช้แบบจําลองแยกออกมาอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อจํากัดเรื่องความรู้เพราะว่าคอนเซปต์เนี่ยมันมันตายมันแน่นอนตายตัวละเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อจํากัดเรื่องของ Computing Power ในปัจจุบันที่พอโครงสร้างมีความฉลาดมากเนี่ยอ่ามันต้องการการจําลอง แบบจำลองไฟในเอลิเมนที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะแล้วต้องรวมผลหลายๆ,ๆอย่างเข้าไปมันก็เลยทำให้โมเดลนี่มีขนาดความซับซ้อนที่สูงแล้วก็ไม่เหมาะที่จะเอาไปทำ nonlinear response history analysis ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นในแบบจำลองคือในเคสอาคารที่ชัฉรูดมากและสาคารเซนซิทีมากเนี่ยในแบบจำลองเพ r f o r m ามเ e มคดเนี่ยต้องต้องเ i นซิฟายผลของสเต b i บิลิลง นะที่การพิจารณาผลส l ิต y จริงจังเนี่ยจะจะต้องถูกแยกออกมาในแบบจำลองต่างหากอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะใช้วิธีแค่ non-linear pushover s t a t non-linear push, over, st non push st static pushover เท่าน,นั้นเองนะแต,แต่แต่คราวนี้แบบจำลองที่แยกออกมาพิจารณาผลของสถิรภาพเฉพาะเนี่ยแบบจำลองจะถูกทำอย่างละเอียดเลยคราวนี้นะเราจะแคปเจอร์ผลของ non-linear ได้ ได้มากกว่าแบบจำลองที่ไปทำ performance เ a ็ e เต็มๆอันนี้ไม่ใช่ข้อจํากัดเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องของคอนเซปต์แต่เป็นข้อจํากัดเรื่องของ computing power ที่มันยังในณปัจจุบันยังไม่เหมาะที่จะทําแบบจาลอง finite e l e m ที่ละเอียดมากถ้าอาคารมีความชะลรูดมากในในในโมเดล non linear responseary นะแต่แน่นอนในพอถึงจุดหนึ่งพอคอมพิวเตอร์ดีขึ้น1ึจุดหนึ่งเนี่ย แล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องแยกอคิดรวมไปมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะแต่ด้วยคอมพิวติงพาวเวอร์ปัจจุบันอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยเพราะเราเจออาคารที่สูงชะลรูดมากเนี่ยเบ็ดรองมันต้องมีความละเอียดมากเพียงพอนะซึ่งมัน,มนจะต้องการความละเอียดที่มากกว่าการทำเบิโมเดลนอนดิเนียนレスฟอนดิเซต y ทั่วไปอยู่พอสมควรเลยเราไม่สามารถรวมเข้าไปในนอนดิเนียนレスฟอนดิเซต y ได้ทั้งหมดนะโมเดลนอนดิเนียนレスฟอนดิเซต y ก็เลยต้องซ i m ิฟายเนี่ยที่โมเดลที่คิดพิจารณาเจ้า ใส่แภาพเป็นการเฉพาะในคราวนี้จะละเอียดยิบเลยนะแล้วก็อาจจะรันแค่ static pushover นะเป็น non-linear ที่คิด non-linear effect อย่างละเอียดนะครับทีนี้เราลองมาดูรูปรูปนี้นะครับเป็น free body diagram ของโครงสร้างนึกถึงเสาก็แล้วกันนะครับนึกถึงเสา มีแรงกระทำด้านข้าง v sub x นะครับอย่าเพิ่งมอง p นะฮะมีแรงกระทำด้านข้างกระทำ v sub x ก่อนนะฮะแล้วก็และถ้าเล่า stiffness k นะครับแล้วก็เกิด displacement ในขั้นแรกนะฮะเรียกว่า delta หนึ่งนะเนื่องจาก v sub x นะครับตัวสปริงก็ยุบไปเท่ากับ delta หนึ่งก่อนในสเต็ปแรกนะฮะแล้วก็สมดุลอยู่ในตัวก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อพิจารณาแรง กรเวที Gravity, ซึ่งจะเป็นแรงนับแต่ได้ไปในเขามาักอาจจะใช้ศัพท์เรียกว่าเป็น uh, destabilizing effect นนก็คือเป็นแรงที่ทําให้สมดุลเดิมที่เมื่อกี้มีเนี่ยเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงนะฮะว่ามัน,เป,นเป็นแรงอัดนะก็มีแรง P เพิ่มขึ้นมาคราวนี้สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคราวนี้เนี่ยเออมันก็จะทําให้ displacement เพิ่มขึ้นจากเดลต้าเป็นเดลต้าสนะฮะก็เรียกว่าเป็น เดลต้าเฉยๆในการเป็นผลรวมของเดลต้าหกับเดลต้าสนะซึ่งถ้าพิจารณาเฉพาะผลของ d e s t a b i l i ิ่งเอ f เฟ c ตเนี่ยตัวแรงด้านข้างที่กระทำก็จะเป็น K คูณเดลต้าสเพื่อทำให้ระบบยังสมดุลอยู่ได้นะครับเป็น second order นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าดูสมดุลเฉพาะในส่วนที่เป็น d e s t a b i l i ิ่งเอ f เฟ c t เนี่ยก็คือถ้าเทคเทคโมเมนต์รอบรอบจุดหมุนเนี่ยก็จะได้ว่า P คูณเดลต้านะฮะ p คูณเดลต้านะฮะ เท่ากับ k คูณเดล t สอ h นะ k คูณเดล t a 2 h, แล้วก็คูณ h นะครับอันนี้ก็คือมองสมดุลในส่วนที่อ่าเป็นส่วนที่ทำให้เกิดอ่าในส่วนที่มเป็น destabilizing effect นะนที่ทำให้สเสถียรภาพโครงสร้างแย่ลงนะฮะแล้วก็แทนแทนเดลอเท่ากับเดล塔ลบเดลเข้าไปนะแทนเข้าไปแล้วก็แทน ค่า k คือสปริงนะฮะซึ่งตอนแรกค่า k สปริงอยู่กับ b x นะฮะก็ k สปริงก็คือ b x าหารด้วย Delta าหนึนี่เป็นสมดุลสมดุลในชุกในในขั้นแรกนะฮะที่เป็น first order นะครับก็แทนเข้าไปในในในสมาการเนี้ยนะฮะก็สุดท้ายยกย้ายข้างไปไปมาสุดท้ายก็จะได้รูปฟอร์มตัวนี้นะฮะได้รูปฟอร์มตรงนี้แล้วก็าพารามิเตรอร์ตัวที่ ที่เราเห็นตัวนี้นะคะ p คูณเดลต้าหนึ่งหารด้วย v x v x คูณ h เนี่ยนะ p เดลต้าหนึ่งหารด้วย v x คูณ h เนี่ยเขาเขาเาเรียกว่าตัว q นะฮะก็เรียกว่าถ้าเป็น reference เล่มนี้ก็เรียกว่าเป็น stability coefficient e นะฮะแต่ถ้าเป็นมาตรฐาน a c se 7นะครับก็เรียก stability coefficient e เหมือนกันนะฮะก็แทนด้วยสูตรนี้ซึ่งก็คือสูตรเดียวกันนะซึ่งก็คือตัว q ตัวนี้นั่นแหละสูตรเดียวกันนะครับ ตอนนี้เราก็เห็นภาพแล้วว่าอะไรคือ stability coefficient นะฮะทีนี้เลวลาพูดถึง stability coefficient เนี่ยถ้าเรามองกลับไปสมการนี้เนี่ยแทนตรงนี้เป็น q เนี่ยก็คือ delta ส่วน delta หนึ่งก็เท่ากับ1ส่วนหนึ่งลบ q ถูกไหมครับถ้าเราถ้าเรามองส,สมการนี้นะ delta ้านด้วยเต้าน delta หนึ่ง delta ก็คือ displacement ที่เป็น total displacement หลังจากเกิด Second order ก็คือ first order บวก second order นั่นแหละนะเป็น total displacement เดลต้าหนึ่งคือ displacement จาก first order นะครับดฉะนั้นเดลต้าส่วนเดลต้าหนึ่งก็คือ total moment ที่รวมผลของ second order แล้วนะฮะหารด้วยผลของ first order อย่างเดียวนะฮนะัก็คือเป็นสัดส่วนที่ displacement เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับตัว displacement อตอนที่เป็น first order นะถ้าก็เท่ากับ1ส่วนที้่1ลบ Q นะครับซึ่งสัสดส่วนนี้บางทีจะเรียกจะมองที่ d i s p l e c e m t n t ก็ได้ถ้าเป็นตึกสูงก็มองที่ roof d e p c e c e n t ก็ได้นะครับหรือถ้าจะมองเป็น moment ก็ได้ก็เป็น moment total total ที่รวมผล second order แล้วเป็น total แล้วหารด้วย moment ในตอนที่ยังเป็นแค่ first order เนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะหรือถ้ามองเป็นแรงอย่างอื่นในโครงสร้างอ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้น คือเวลาตึกสูงเอลิเมนต์มันเยอะหลายอย่างหลายหลายหลายองค์ประกอบหลายชิ้นส่วนนะฮะมันก็จะเป็นสัดส่วนคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเพิ่มขึ้นไปมันไม่จำเป็นต้องเป็นรูปดิสเซนเมนต์อย่างเดียวนะความหมายมันก็คือเอ่อทั้ง total non l i n e เ r effect แล้วกันผมใช้คำนั้นแล้วกัน non l i n e a อ e f ฟ e c t ซึ่งเป็นผลรวมของเ first o อ d e r second o ด d e r เนี่ยนะหารด้วยผลอ่าผลของเฟิร์สออเดอร์ซึ่งมันจะจะเป็นแค่ดิสเซนเมนต์จะเป็นทั้งได้ทั้งดิสเซนเมนต์เป็นทั้งโมเมนต์เป็น้ทั้งแรงเป็นเป็นได้ได้หมดเลยนะ เป็นได้หมดเลยนะครับนะก็คือสัดส่วนของเอ่อ non l i n e หารด้วยล i เนียผมพูดอย่างนั้นก็ไดนะ้นะกัดนะก็เท่าหนึ่งส่วนหนึ่งลบ nope q นะในหาที่ q q ก็แทนด้วยสูตรนี้นะซึ่งก็คือสูตรเดียวกันนี้เรียกว่า stability coefficient นะซึ่งตัวน,นี้เดี๋ยวเราจะได้เจอบ่อยๆเลยในมะาตรฐานต่างๆ A C I ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวใน s e c ชั่นถัด,ด,ดไปจะได้เห็น แอปเปิลสของ ACI นะแต่มันก็จะอยู่ในรูปฟอร์มคล้ายๆกันนี่แหละนะครับโอเคทีนี้เรามาลองดูเอ่ีอซีอนะฮะก็ยังกำหนดค่าสูงสุดของเจ้า Stability Coefficient นะครับไม่เกิน0.25นะครนะครับก็สูตรนี้เป็นสูตรเขาเรียกว่าเป็น Classical นะฮะกรณีทำมือนะครัก็จะให้เกณฑ์คร่าวๆหย,บยาบๆไว้ว่าถ้า Stability Coefficient น้อยกว่า0 1เนี่ยถือว่าไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญนะฮะ ถือว่าไม่ค่อยถือว่ามีนัยยะสำคัญน้อยนะฮะจะได้กเกล็กผลของ B d เดลต้าไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอ่าสเตเบลิตี้ f คเวเชน์เกิน0.1นนปุ๊บเนี่ยก็คือต้องพิจารณาผลของ B d เดลต้าละนะฮะมันก็มีคำแนะนำง่ายๆอย่างเช่นเอาแรงมาคูณ1ส่วน1นึ่งลบเดลต้าหลบหลบหลบเอ่อถ้าไม่ใช่เดลต้าผิดอันนี้น่าจะเป็นเทต้านะ1 1ส่วน1นึ่งลบเทต้าเนี่ย อันนี้ก็คือจริงๆก็คืออันนี้แหละหนึ่งส่วนหนึ่งลบเทต้ากับคิวเนี่ยคือตัวเดียวกันมันก็คือเดลต้าส่วนเดลต้าหนึ่งนั่นเองนะครับผลของนอน l ีเ e ียหาด้วย l ีเ e ียนั่นเองนะฮะแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ก็รุ่นใหม่ๆก็ไม่คงไม่ได้ใช่นี่นแหละเราก็ดูไปงั้นๆแหละนะฮะแล้วก็ถ้ากรณี a b i l i t y c o e f f i c i e n t เกินค่าแม็กก็คือ 0. 2 5เนี่ยอ่าก็ ก็มีความเสี่ยงที่จะ unstable แล้วก็ควรจะรีดีไซน์นะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์พื้นฐานก่อนนะครับไลน์พื้นฐานก่อนทีนี้พอยุคใหม่พอเริ่มมีคอมพิวเตอร์มีต่างต่างเนี่ยมันก็สะดวกกว่าที่จะคิดโครงสร้างด้วยการคิด g ี m e t น y n o n l i n e ไปเลยนะครับเรางจะยินแมทแมทที่เรียก non-linear เข้าไปด้วยนะครมันก็สะดวกเพราะฉะนั้นรูปฟอร์มที่เหมาะกับ เอเจนต์เน็งสักเจอเอเจนต์เน็งรุ่นใหม่ก็คือการใช้แบบฟอ, fin ance, finance, อร,ร์มไฟแนนซ์เมนต์นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นรูปฟอร์มนี้จะเหมาะกว่านะซึ่งก็คือ Q ิว mm. เท่ากักบหนึ่งลบเดลต้าหนึ่งส่วนเดลต้าเลยนะหรือในฮะหรืออีกในหนึ่งก็คือเดลต้าหารด้วยเจ้าหนึ่งเท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งลบคิวนะอันนี้เป็นรูปฟอร์มที่พอเราลันเอ่อ non linear เสร็จแล้วเนีราก็สามารถหาค่า Q ได้เลยหรือหาค่าเดลต้าส่วนเดลต้าหนึ่งได้เลยนะครับ mm. ก็เช่นกันนะฮะค่า Q ก็ไม่ควรเกิน0.25กก็คือลับมาที่ ตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันก็คือตัวนี้แหละนะครับศูนย์จุดสองห้าก็มาจากตัวนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าศูนย์จุดสองห้าเนี่ยก็มันจะสอดคล้องกับเซฟตี้แฟกเตอร์ประมาณสี่นะครัศูนย์จุดสองห้าเนี่ยมันก็เหมือนเซฟตี้แฟกเตอ,อร์ฐานหนึ่งนะศูนย์จุดสองห้านั่นแหละมันเหมือนเหมือนมีเซฟตี้แฟกเตอร์สำหรับสเตเบลิตี้เดกรอนิสเตบิลิตี้เนี่ยเหมือนมีเซฟตี้แฟกเตอร์ประมาณสี่นะเป็นเซฟตี้แฟกเตอร์แนะนําในกรณีสเตเบลิตี้นะฮะหรือได้ทางกับการถ้าเราจุดสองห้าเข้าไปแทนกับกับไปใน,นนสมกการี้็จะได้้เดลตานิ น้อยกว่าถ้าคำหนึ่งอยู่สามสามซึ่งก็หมายถึงว่า,าแรงหรือโมเมนต์หรือดิเซนเมนต์อะไรก็แล้วแต่ในเคสของ non นอนลินเน่เนี่ยไม่ควรจะมากกว่าของกรีเน่เกินกว่าสามเปอร์เซ็นต์นะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆอย่างนั้นนะฮะถ้าเกินนั้นนี่ก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอินสติบิลิตี้นะครับซึ่งทั้งตัวเลขสูงอยู่สองห้าหรือ 33, หรือหนึ่งอยูสามสามหรือเซตติเวกเตอร์สี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทจริงๆมี เอ่อทอร์เรนซ์ยอมได้บวกลบได้อีกนิดหน่อยนะฮะบวกลบได้อีกนิดหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ค่าที่จะต้องแบบเป๊ะๆนะฮะแบบ1.33เป๊ะอะไรเงี้ยคือมันมีทอร์เรนซ์ได้อีกนิดหน่อยอย่างเดีเ่เดี๋ยวเราพอดูต่อไปเราเดนของมาตรฐานอย่าง A C I 3 1 8เนี่ย1.33เนี่ยหนึาเขาปรับเป็นเขาปรับเลขเป็น1.40เลยอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะเราก็ดูให้เห็นว่ามันมีขอบเขตอยู่ประมาณไหนละกันนะครับโอเคอันนี้ในใน ก่อนที่จะไปพาัดตัดไปที่ซึ่งเราจะเริ่มพูดถึงแมทที่เล่นนอเนลี่แอนแล้วซึ่งก็คือถ้าเป็น concrete, ค, concrete, คอนกรีตก็คอนกรีตก็มีความนอเนลี่แอนนะฮะแล้วก็ในในด้านคอมเบชั่นมีความนอเนลี่แลนเนสเชั่นก็แคลกได้อะไรอย่างเงี้ยเหล็กก็สามารถที่จะยิวได้อะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะก่อนที่จะไปเซสชั่นนั้นเนี่ยผมผมมีวิดีโอที่ปูปูพื้นฐานของอ วัสดุโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นมีความเป็น non นอแนนเนียร์นะฮะก็คำนวณง,ง่ายๆด้วยการใช้วิธีสเสถียรของแพททอร์บิลิตี้นะฮะกับเพรสเซชันริเมนเพลนไปนะฮะก็มีวิดีโออยู่3อันตามรูปแล้วก็ลิงก์อันนี้นะในวิดีโอนี้ก็จะปูพื้นฐานความเข้าใจของพื้นวัสดุโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กว่ามันมีความนอแนนเนียอย่างไรนะจะจะช่วยให้สามารถเข้าใจในภาคต่อไปได้ง่ายขึ้นนะก็ในการทําแบบจําลอง พันธุ์นิเมนต์เนี่ยความนอนลีเนียของวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยาสามารถทําได้วิธีแรกวิธีหนึ่งที่ทําได้ก็อย่างเช่นการใช้ไฟเบอร์โมเดลนะตรงนี้ไฟเบอร์โมเดลก็คือพื้นฐานเดียวกันกับที่ท,ที่ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ในในวิดีโอที่ปูพื้นฐานนะอันเดียวกันนะนี่คือในกรณีคานนะหรือในกรณีเสาก็เช่นกันนะในกรณีเสาก็มีทั้งแรงอัดโมเมนต์ดัดสองแกนอะไรก็ว่าไปก็ใส่ไฟเบอร์โมเดลไปหรือเชวอนะฮะเชวอเดี๋ยวใส่ไปไฟเบอร์โมเดลไป ะครับเชวอลพามันมีรูปร่างอาเออเล็กูล,ล่าแล้วก็นึกแต่ละแผงแล้วก็แยกแยกไฟเบอร์กันอย่างเงี้ยอิสาระจากกันไปเลยนะฮะไม่ใช่อิสาระโพลิพิกก็คือแยกเป็นแผงของใครของมันนะของเป็นแผ่นแผ่นแผ่น,น,นใครแผ่นมันนะครับหรือวิธีหนึ่งถ้าไม่ใช้ไฟเบอร์โมเดลก็ใช้เลเยอร์เชลล์เอลิเมนต์ก็ได้นี่ก็อีกวิธีหนึ่งใช้วิธีไหนก็ได้นะทั้งสองอันเนี่ยได้ก็คือต้องสุดท้ายได้คำตอบคล้ายๆกันนะอยู่ที่ อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนแล้วก็อยู่ที่ซอฟต์แวร์ที่แต่ละคนแล้วก็อยู่ที่เวิร์กโฟล์แต่ละคนว่าสะดวกแบบไหนใช้ได้ทั้งคู่เลยนะทั้งสองลักษณะจะสามารถเล่าเป็นเความนอนลีเนียในในเอลิเมนต์อย่างเช่นอย่างนี้กรณีนี้ก็เป็นเชลว์นะถ้าใช้เชล r e เอลิเมนต์ก็คือเชลว์นะครับโอเคอันนี้ถ้าเราดูสเตรสเซนเคิร์ฟของโครงสร้างนะฮะมันก็จะเป็นนอนลีเนียอย่างนี้นะฮะ ช่วงแรกๆที่แรงไม่เยอะนะสติ๊ปเน็สูงก็เรียกอินิเชียล d u ดูลัลนะฮะแล้วพอเริ่มโครงสร้างเริ่มเกิดความ non นะ St ip, St ip อนลเนียเนี่ยสติ๊ปสติเน็โครงสร้างก็จะเป็นแท g e n น m o ดูลัสแทนแต่ทีนี้ในการคำนวณเนี่ยถ้า mm. คือถ้าคำนวณผมตัวอยา่างถ้าถ้าการคำนวณในแบบจำลองมีการโมเดลน o อนลีเนียอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่า ใช้เชลเดเมนต์หรือกลับไปเมื่อกี้ใช้ไม่ว่าจะใช้ไฟเบอร์เอลิเมนต์หรือเชลเดเมนต์เนี่ยถ้ามีการทำแบบโจลองอนอนลีเนียอยู่แล้วเนี่ยเคอร์ฟเส้นโค้งนี่จะถูกรวมอยู่ในผลของการคำนวณไฟเบอร์เอลิเมนต์อยู่แล้วโดยอัตโนมัตินะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามในการทำแบบจำลองอาคารสูงเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าทุกเอลิเมนต์จะต้องเป็นนอนลีเนียนะมันจะมีชุดเอลิเมนต์ที่สามารถคำนวณเป็นลีเนียได้แต่เล็บเล็บพิเศษผลของนอนลีเนียด้วยการใช้สี่แขน โมด,ดูลัสนะหรือเอฟเฟกติฟโมดูลัสเนี่ยก็คือลากลากเส้นตรงเด้ออย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเลพนเปนเซชิ้นส่วนอ,องค์อาคารเช่นตัวอย่างถ้าเป็นอาคารสูงก็อย่างพื้นเนี่ยเป็นต้นพื้นนี่สามารถที่จะเราเราเรา,เราคำนวณเส้นโค้งนี่ข้างนอกคือไม่ได้รวมเข้าไปในแบบจำลองไฟแอนิเมตใหญ่ไม่ได้รวมเข้าไปในโกลบอลซักแซักแจ็คในซิสโมเดลแต่เราคิด เส้นโค้งนี้ข้างนอกนะเป็น local s t r c u r a l analysis model แล้วก็หาหาเส้น s e c a n t modulus หรือ effective modulus หรือ effective stiffness หรือ s e c a n t stiffness ก็ได้นะก็คือสโลปเนี่ยนะแล้วก็พอได้สโลปนี้ก็แทนกลับไปใน global stiffness model เลยแล้วก็วิเคราะห์ในชิ้นนั้นเป็น elastic element เสมือนเป็น elastic element นะแต่ถูก represent อ่า sub global stiffness ด้วย s e c ค n ซ stiffness หรือ effective stiffness นะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่สะดวกมากเลยสำหรับ เออเอลิเมนทที่เราไม่ได้จำลองด้วย Non-linear element นะโอเคอันนี้ถ้าเราสรุปถ้าเรามองภาพา uh, วิเคราะห์ระบบโครงสร้างอาคารสูงเนี่ยมองง่ายๆระบบเรามีเชวอนะ,ะเรามีเชวอก็เชว่สามารถจำลองได้ด้วย Non-linear element นะฮะ เลเยอร์เชลโมเดลก็ได้ไฟเบอร์โมเดลก็ได้ทั้งคู่ทําหน้าที่เดียวกันนะอย่างไรก็ได้แล้วแต่ขนาดกับส่วนที่เป็นเฟรมนะฮะสามารถที่จะใช้คือตัวเป็นเฟรมถ้าใครโมเดลเป็นไลน์เอลิเมนต์เฉยๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะใส่นอร์เรเนียเอลิเมนต์ไฟเบอร์เอลเมนต์เข้าไปก็ได้นะฮะแต่เวลายุคใหม่ๆที่ออกแบบอาคารสูงเนี่ยเชลพื้นมันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นเชลเอลิเมนต์ละมันจะไม่ใช่ละไม่ใช่ไลน์เอลิเมนต์ นเะสาอาจจะยังเป็นลายเอลิเมนต์อยู่แต่พื้นจะไม่มักจะไม่ใช่ละนะครับเพราะว่าการเป็นลายเอลิเมนต์ในในในแทนพื้นมันจะไม่ค่อยสะดวกละนะยกใหม่ๆก็จะเป็นเชลร์วัชเอลิเมนต์การใช้ซีเคนซิ์เนสก็จะสะดวกนะก็คือคิด linear, behavior, นอนลิเนียร์บีเฮฟเวอร์นอกนอกแบบจำลองโกลโบอลโมเดลสมมุติโกลบอลโมเดลแบบบังคับรวมในโกลโบอลโมเดลนะก็คิดกรณีถ้าเป็นโมเมนต์เฟรมก็คิดนอนลิเนียร์ในในโมเดลโลเคอลก่อนแล้วก็ หาลาก sequence s t i f f n e t เลยนะลาก sequence s t i f f n e t แล้วแทนกลับไปใน global model อย่างนี้ก็จะสะดวกนะฮะเราไม่โดนต้องไปทำใส่ nonlinear element อยู่ในตัวเฟรมนะครับฐา,านลากอาคารนะฮะฐานลากอาคารถ้าต้องการ capture ผลของ global s i f n e t ก็ดีที่สุดก็คือใช้ uh, so s o i l structure integration model ก็คือเป็นแบบจำลอง s o i l mass เลยนะฮะแล้วก็มีแบบจำลองฐานลาก embedded ฝังเข้าไปใน ตัวซอยแมสอันนี้ก็จะเป็นแคปเจอร์พฤติกรรมซอยสักเจออินเร์ชั่นได้ดีกว่าการทำสปริงวิงเกร์สปริงนะครับโอเคอันนี้ลองผมลองดึงข้อมูลที่เคยทำอาคารสูงนะมาสักตัวหนึ่งนี่นอาคารสีเหลือๆนี่ค่าหารสูงนะสีน้ำตาลน้ำตาลนี่ก็คือพื้นดินเล็เปเสนให้เห็นได้เป็นชั้นอ่ เชฟคร่าวๆข,ข,ของของอาคารนะครับก็เราลอง,ง,งดึงข้อมูลมาก็ข้อมูลที่ใช้สำหรับอาคารนี้ก็จะเป็น effective stiffness ของเชวอนะฮะขาได้ด้วยการใส่ layer shell element หรือ fiber element ก็ได้นะใส่เข้าไปนะครับในขณะที่ตัว moment frame ก็ใช้ตัว s e c o n t stiffness นะเราสามารถที่จะพอตอย่างเช่นเราพอ b a s moment กับตัว loop displacement เนี่ยเราพอสมมติว่าตัว สีเส้นส,สีแดงเราเรา,เราทำตัวไฟ,ไฟเบอร์โมเดลอ่ะสมมติตัวอย่างทำไฟเบอร์โมเดลพอโหลดดิฟเฟชชันเคอร์ปลอ,อกมานะ,ะทีนี้มันดูคล้ายเป็นเส้นตรงแต่มันโค้งนิดๆอ่ะมันโค้งนิดๆแล้วก็มันไม่ได้โค้งเยอะเพราะว่าเวลาโครงสร้างเวลารับแรงลมเราไม่ได้ออกแบบให้มันเหล็กมันยิวมันมาเหล็กมันไม่ยิวมันก็โค้งนิดเดียวตอน,นก็มีแค่คอนกรีตในเชวอลแคลักเนี่ยเท่านั้นเองมันก็แคลักตามขนาดโมเมนต์ในแต่ละจุดโมเมนต์ที่ฐาน ในเชวอ์เยอะก็แคร็กเยอะโมเมนต์พอขึ้นสูงๆก็แคร็กน้อยลงอะไรเงี้ยมันก็ได้ผลเป็นเส้นสีแดงนะทีนี้ถ้าเราลองลากเส้นตรงง่ายๆเลย Sequence s t i f f n e s s sequence s t i f f n e s s นะฮะ0.45 i เ c i g นะฮะลากออกมาได้เส้นสีสีฟ้านะครับมันค่อนข้างจะแมทช์กับเส้นสีแดงนะเพราะฉะนั้นการเล็ปเซนต์ไอตัว Structural s t i f f n e s s ในการคิด Structural Stability ต่อไปเนี่ยเมื่อเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวิศวกรมีทางเลือกละ นะว่า 1. จะคีใไอเจ้านอนลิเนียสามารถคีปวิธีที่1ก็คือสามารถที่จะคีปเจ้านอนลิเนียอิเมนต์ได้นอนลิเนียอิเมนต์ก็จะเป็นเชลล์อิเมนต์ก็ได้ถอษจะเป็นเลเยอร์เชลล์อิเ n t มนต์ก็ได้หรือจะเป็นไฟเบอร์โมเดลก็ได้จะคีปเป็นปนอ <model S 1> <จะ S 2> นลิเนียอย่างนั้นแล้วก็เอาไปรันส t ต b i บิลิตี้ต่อไว้ก็ได้หรือออปชันที่2คือเราเห็นเส้นสีน้ำเงินแล้วนี่ที่ศูนอยู่45 ig มันแคบจะทาบเส้นเส้นเดียวกับเส้นสีดแดงเลยนะฮะ ส่วนไอ้เส้นโค้งที่จะเกิดจากการยิวนะมันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเวลาสมมติเรามองในแง่ของเล่นในแง่ของแรงลมเราออกแบบอย่างผมออกแบบผมก็ไม่ใช่ไม่ให้เหล็กมันยิวเพราะมันไม่ยิวมันก็ไม่มีความโค้งก็ไม่เยอะอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นออปชั่นที่สองนี่วิศวกรก็สามารถเลือกที่จะใช้หลังจากรันโมเดลนอนลีเนียรอบหนึ่งเพื่อได้เอฟเฟกติฟซิปในถุงเชียร์บอลแล้วเนี่ยในการคิดส t ต b i ลิตี้ต่อไปเนี่ยสามารถที่จะรีเพลซไอ้เจ้านอนลีเนียเอเมนเนี่ยกลับไปที่ ลิเนียร์เมนแล้วแทน Effective s สถีเนสของตัวนี้ได้เลยสนตัส้สสสสสํสีน้ำเงินอย่างอันนี้กรณี born. นี้คือ0ูนย์แทนกลับไปได้เลยนะมันจะทําให้ global s t ิฟเนส t ได้ global s t a b i n e t ของโครงสร้างโดยรวมเนี่ยคล้ายๆกับเส้นสีแดงซึ่งเป็น Non-Linear Element ของเชวอ e w นะนะอย่างไรก็ได้แล้วแต่คนชอบนะฮะจะได้ใช้นอเนียร์ไปเลยหรือใช้ใช้ลิเ e ียร์เอลเมก็ได้ได้ทั้งคู่เลยนะเพราะคำตอบ <c oughs> มันไม่ได้ผิดเพียงกันมากจากกาฟนี้นะครับ ทีนี้เราลองมาดูมาตรฐาน A.C.I. 318ดูนะฮะสำหรับกรณีเราออกแบบเสาที่มีความชะรุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปฟอร์มสูตรการออกแบบเสาชรุ่นสูตรมาตรฐานทั่วไปนะฮะซึ่งได้พิจารณาผลของความชรุ่ของเสานะครับผลของนอนจ e โอเม n o ิกจ n โอเมิกนะฮะพิจารณาผลของแคลค f เอฟเฟกต t i f ิ n เนสของ ของโครงสร้าง,องคอนกรีตเสริมเหล็กรวมถึงพิจารณาผลของคลิปนะที่เราเห็นตัวเบต้าเนี่ยนะฮะแล้วก็การพิจารณาผลของสเตเบลิตี้เนี่ยเราลองมาดูรูปฟอร์มอ่าในตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนี้ก็ได้นะฮะสเตเบลิตี้อินด็กซ์คิวนะฮะเท่ากับซิกมาพียูเดลต้าศูนย์หารด้วย v u s v j s อแรงเฉือนนะฮะแล้วก็ l l ลเสับซีคือความ ความยาวของชิ้นส่วนรับแรงอัดซึ่งก็คือเสาก็คือเสาสอความสูงของเสานั่นแหละนะคิวแล้วกับซิกมาพีเดลต้าส่วน vl ถ้าเราลองดูฟอร์มนี้จะจริงๆแล้วก็คือรูปฟอร์มเดียวกันที่เราเห็นมาเมื่อกี้นะครับผมขอย้อนสไลด์กลับไปะนะเนี่ย p เดลต้าส่วน v h เนี่ยนะหรือเนี่ยโนซะเดียวฟอร์มเดียวกันเลยนะฮะนะฟอร์มเดียวกันเลยนะครับ กลับไปที่ aci อ่าเนี่ยนะฮะใน aci เล St ข stability index แค่นั้นเองนะ reference เ,เมื่อกี้เลข stability coefficient ความหมายเดียวกันนะครับแล้วถ้าเราสังเกตตรงเนี้ยนะฮะตัว delta นะฮะเท่ากับ1ส่วน1ลบ q อ่านะฮะ1ส่วน1ลบ q ซึ่งก็อันนี้จริงๆก็คือถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อกี้อีกก็ก็คือจะเป็นฟอร์มที่เราคุ้นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะส่วน1ลบ q ก็คือ ผลของสัดส่วนของ second order effect ขาดด้วย first order นั่นแหละนะครับนั่นก็คือ1ส่วน1ลบนั่นแหละนะฮะอ่ะกับมานี่ของ aci นะแล้วก็ถ้าผลของ second order นะฮะจะไม่กไม่เกินหนึ่งให้ไม่เกินกำตดให้ไม่เกิน1.4่เท่าของตัว first order นะครับนี่เรามาดู flow chart ของของ aci โฟล์ชาร์ดเขาก็เริ่มจากเสานะฮะต้องคิดถ้าคิดความชัเขาเช็คความชาร์ดต้องต้องคิดเป็นเหมือนเสาเซลนเดอร์คิดเซลนเดอร์เนสเอฟเฟกต์ไหมถ้าไม่ต้องคิดก็ดีไซน์แค่เฟิร์สออเดอร์พอนะครับแต่ถ้าต้องคิดถ้าต้องคิดก็มาทางนี้นะฮะก็คิดก็ดูว่าเสาเป็นระบบสเวนอนสเวนอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าเป็นนอนสเวนก็มาทางนี้ถ้า ถ้าเป็นสเวก็มาทางนี้อะไรเงี้ยแต,แต่แต่ทั้งสองทางไม่ว่าจะสเวหรือนอนสเวก็จะต้องมาเช็คว่าตัวโมเมนต์เซกันโดเดอร์เนี่ยจะต้องน้อยกว่าเท่ากับอ่าหนึ่งจุดสี่เท่าของโมเมนต์เฟิร์สโซเดอร์ถึงจะเป็นเอาโมเมนต์เซกันโดเดอร์ไปออกแบบนะครแต่ถ้าเกิดว่าโมเมนต์เซกันโดเดอร์ยังเกิน1.4เท่าของโมเมนต์เฟิร์สโซเดอร์เนี่ยให้ให้ให Re รีไวซ์ระบบโครงสร้างนะครับซึ่งใช้สังเกตตัวเลข1.4เนี่ยแท้จริงแล้วที่มาของตัวเลขหนเนี่ยมันเริ่มมาจาก ตัว stability index Q หรือ stability coefficient นั่นเองนะครับก็คือพอมันเริ่มสูงเนี่ยค่าเขาเรียกว่าความปลอดภัยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วเพราะโครงสร้างมัน,ม,นมันเริ่ม sensitive นะครับก็คือถ้าเป็นอันนี้เขาความอ้างอิงมาตรฐานเมื่อกี้เลย A C E 7นะฮะไม่กำหนดไว้ไม่เกิดค่า Q เนี่ยนะฮะไม่เกิน0 2นนะฮะเพราะนั้นของของของ A C I เองเนีก็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 คือ refer ตัวนี้เช่นเดียวกันนะฮะ แล้วก็หรือได้ทางกับการ secondary to primary moment ratio ไม่เกิน1.33่อ่าเดี๋ยวผมาขอย้อนกลับกลับไปแล้วเผื่อเผื่อบางคนลืมนะฮะตัวนนะะ Q เนี้ยนะฮะคิวเนี่ยไม่เกิน0.25 Q 0.25ก็คือมาตรฐาน a c 7ตัวเนี้ยที่บอกว่า0.25ตัวคิวเนี่ย s t a b i d y c o e f f i c i e n หรือ s t a b i l a t y t index นะครับไม่ไม่เกิน0.25นะครับ หรือในทางกลับกันพอแทน0.25เข้าไปในสูตรนี้เนก็จะได้ secondary force อ่านะด้วย first order secondary order อานด้วย second order ก็แล้วกันนะไม่เกิน1น3เท่านะาะกลับไปที่ a c i อ3ะน่เท่า a c i ก็เลยปัดไปเลย1.4เท่านะนี่ก็คือ workflow ทั่วไปที่เป็นมาตรฐานอคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะ ซึ่งนอนนิดนึงผมใส่ดอกจันไว้นิดนึงตรงนี้ว่าเอา่ซอฟต์แวร์รุ่นเก่าๆหรือเวอร์ชั่นเก่าๆเนี่ยมันไม่เตือนมันไม่เตือนอันเนี้ยนะบางทีออกมาสองเท่าสามเท่า <c oughs> ก็มีนะมันก็ออกแบบเฉยเลยนะมันไม่เตือนนะซอฟต์แวร์รุ่นเก่าๆอันนี้ก็แจง้งไปศนสบกานใ,ให้ระวังตรงเอาแวร์ตรงนี้ไว้ด้วยนะถ้าไว้รุ่นเก่าๆมันจะไม่เตือนนะมัน เน,นี่ยออกมาสองสองสามเท่าก็มีก็ออกแบบกันเฉยเลยนะแต่ว่าถ้าเวอรุชนใหม่ๆเนี่ยจะเตือนนะฮะพอพอเซ็นการออเดอร์น้อยกว่าถอดถ้าโมเมนต์แรงผมใช้คำว่ผมไม่เรียกแต่แค่โมเมนต์อย่างเดียวหรอกมันจริงมันคือแรงแล้วเกินเซ็นการออเดอร์เกินหนึ่งจุดสี่เท่าของเฟิร์สออเดอร์เนี่ยมาโปรแกรมรุ่นใหม่ๆจะเตือนเลยนะ,ะเตือนเลยให้รีไวซ์ให้รีไวซ์ซักจำนวนสิสเต็มอย่างเช่น เพิ่มขนาดอะไรเพิ่มเหล็กอะไรก็ว่าไปนะฮะนะครับอันนี้อีกเลฟเฟลต์หนึ่งนะฮะก็รีเฟอร์เดลต้าไม่เกินหนึ่งสีเท่าเหมือนกันก็จะรีเฟอร์กลับไปที่ a อ i อเหมือนเหมือนกันนะก,ก็จะเห็นว่าทั้ง ACI ACE หรืออะไรต่างๆยีงเข้าพูดเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะครับนี่ผมก็เอามารวมเขียนรวมกันในที่เดียวกันเฉยสไตล์บิลิตี้คอนเทนช์นะฮะถ้ามาตรฐาน a c ซเจ็ดนะฮะในเพลเพนด้วยสูตรนี้ซึ่ง มาตรฐาน A.C.I. ใส่เป็นเลข Stability Index ซึ่งก็คือความหมายเดียวกันกันบ Stability Coefficient น,นะสูตรฟอร์มเดียวกันนะแล้วก็ส,สูฟอร์มเดียวกันกับน,น,นี้นะก็ Q ก็คือ Q อ,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 อันนี้น,ะนั่นเองนะอันนี้ก็โน้าให้เห็นว่ามันยังมีวิธีว,วิเคราะห์ที่ละเอียดอีกวิธีหนึ่งก็เป็นในโค้ด A.C.I. ก็ยอมรับจะเป็นวิธี นอเนลิเน่ไฟน์อ <c oughs> ิเลเมนต์นะอินอีลาสติกก็คือนอเนลิเน่ไฟน์อิเลเมนต์นั่นแหละนะครับแล้วก็คิดผลคร <c oughs> ีฟด้วยลองเทอมด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะนะครับซึ่งซึ่งก็ซึ่งจะทําก็ทําได้ก็คือเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันเหมาะที่จะท,ที่จะใช้วิธีนอเนลิเน่ไฟน์อิเลเมนต์ที่คิดผลของเสถียรภาพแล้วก็อินอีลาสติกอะไรต่างๆครีฟอะไรต่างๆเนี่ยกับกับโครงสร้างลักษณะที่เป็นชิ้นส่วนอนะ่ะอันนั้นในทางปฏิบัติทำได้เช่นเสา ้นนึงที่เป็นต้นที่พิเศษอะไรเงี้ยหรือผนังที่มีความพิเศษอะไรเงี้ยสามารถทำแบบแปลองตัวเนี้ยได้แต่ว่าแบบลงลองถ้าจะทําทั้งระบบตึกสูงทั้งตัวแล้วใส่พวกนี้เข้าไปหมดเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อย practical เท่าไหร่นะฮะการที่ไป limit ต,ตามตามมาตรฐานโค้ดเมืเ่อกี้จะง่ายกว่านะครับแต่อะไรก็ตามนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ดุนพินิษแล้วแต่เคส e by เคสก็แล้วกันนะฮะแต่ สำหรับส่วนตัวผมถ้าจะใช้วิธีนี้เนี่ยผมก็จะใช้เฉพาะกรณีที่เป็นชิ้นส่วนขององค์อาคารนอะอย่างนั้นละได้อย่างนั้นได้แต่แต่ผมจะคจะไม่ได้ใช้วิธีนี้กับ global analysis model ของตึกทั้งตึกผมไม่ได้ใช้วิธีนี้โอเคอันนี้สรุปภาพรวบยอดนะสูตร aci ถ้าเรามองเสาต้นหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเอฟเฟกที่ผลกระทบต่อเสถียรภาพโครงสร้างก็ได้แก่ effective s t a b i s i เห็นไหมครับ effective s t a b i s i effective s t a b i s i ก็ถ้าเป็นสูงนง,ง่ายๆก็เลเปซเซนได้หลายฟอร์มนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผลของ long term นะฮะเบต้าดีเนี่ยกตัวอีเทอ n g อีกก็คือคลีฟนั่นแหละคลีฟมันก็เหมือนจะเป็นลดให้หมองว่าคลีฟเนี่ยมันเป็นลด effective modulus ลงอยา่างเหมือนก็เสมือนว่าลดลดยาง modulus ลงไปอีกซึ่งมันก็จะทำให้สิตแลวภาพแย่ลงไปอีกนะครับแต่ทีนี้พอเราขยายความรู้ที่มีต่อ ชิ้นส่วนสูตรนี้มันเป็นสูตรฟอร์มของชิ้นส่วนชิ้นเล็กคอง,งอาคารนะเช่นเสาหต้นแต่ถ้าเราจะขยายความรู้เนี่ยไปต่อที่อาคารสูงซึ่งก็คือเบมือนเสายักษ์ต้นหนึ่งนะอาคารสูงเสายักษ์ต้นหนึ่งยื่นออกมาจากพื้นดินนะเอฟเฟกตีฟซิปเนตของอาคารสูงก็ประกอบด้วยอาคารสูงประกอบด้วยอะไรระบบลดแรงนั้นซิมเนตและท่าเราือซิปเนตของอาคารสูงก็ประกอบด้วยเชวอนที่เราผมอ่นรูปให้ดูก่อนอันนี้แล้วนะระบบ เชวอลระบบเฟรมดิจิตเฟรมนะระบบเชวอลเราสามารถเล็บเอ่อเล็บเปรเซนต์สิมเนตหรือคำนวณอา่อาพฤติกรรมนอนลเนียบมันได้ด้วยอา่เอาเชลเออเรย์เชลเนเมนหรือไฟเบอร์โมเดลก็ได้นะผมก็มีวิดีโออันนี้นะฮะไปให้ดูพฤติกรรมโครงสร้างที่เราสามารถจำลองได้ด้วยแบบจำลองนอนลเนียบนะครับในกรณีของสร้างเฟรมก็เช่นกันนะครับเฟรมเรา เราจะอยากจะไปจาลองนอเนียร์ก็ได้นะแต่มันก็จะแต่ทาวดีบักก็จะทำยากแต่ถ้าเอาง่ายหน่อยก็ใช้วิธีซีแคนซีแคนซิฟเนสเลยซึ่งก็เป็นรายละเอียดจะอยู่ในวิดีโอตัวนี้นะจะเป็นวิธีอย่างง่ายกนะ็คือใช้ซีแคนซิฟเนสแทนที่จะไปจําลองนอเนียร์ non behavior ของสักเจอในส่วนที่เป็นเฟรมแต่ส่วนที่เป็นเซวอลเนะี่ยอันนี้ควรที่จะใช้เป็นนอเนียร์อิเมนตอันนี้ใช้ได้นะแล้วก็ผลขององเทอมอย่างเช่นคลิปอย่างคลิป หนึ่งบวกเบต้าอันเนี้ยเป็นสูตรสำหรับชิ้นส่วนองค์อาคารใช่ไหมฮะแต่สำหรับผลของคลิปที่มีอยู่ในระบบ global s t o c n a l y s i s model o อาคารสูงเนี่ยเราสามารถคำวนวณได้เลยโด,วย,ดวยวิธี time dependent state construction analysis นะครับรายละเอียดอยู่ในวิดีโอตัวนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นเม,เมื่อเรารวมผลของตัวนี้เข้าไปครบแล้วเนี่ยนะการคำวนวณเสถียรภาพโครงสร้างเราก็ควบคุมสามารถที่จะควบคุมโดยผมกลับไปเท่านะผมกลับไป ตัวนี้นะก็คุมได้ด้วยตัวนี้นะคิวไม่เกินสูุคิวก็แทนสูนรนี้แล้วนั่นลอนลีเนียในสิ์ที่มีผลของแคร็กในเชียร์วอลแคร็กในพนนะนนื้นอะไรต่างๆนะผลของ s อ l i s t r e interaction อะไรต่างๆเรียบร้อยครบแล้วเนี่ยเราแทนไปเราก็จะได้ค่าคิวมาหรือเราเอาค่าคิวกับแทนกลับไปเรา,เาโทษผู้ผิดอ่าหรือเราคำวนวณผลของลิเซนเจอร์ต่อ f ฟร์ t อ r d เดอร์ได้โดยตรงด้วยศูนย์นี้เลยก็ได้นะก็ถ้าเป็นคิวก็ไม่ควรเกิน0.25นะถ้าเป็น เ,เดลเดลต้าโซนเดลต้าหนึ่งก็ไม่ควรเกิน33เปอร์เซ็นตะ์หนึ่งจุดสาเท่านะครับโอเคไปต่อไปต่อโอเคการาจำลองซิฟเน็ตโครงสร้างนะฮะสามารถในเรฟเลนเล่มนี้การเน้นสามารถใช้ค่าเอเบเรตได้รายละเอียดจริงๆอยู่ในในวิดีโอที่ผมพูดก่อนอันนี้แล้วนะผมไม่ไม่ลงดีเทลมากนะ นี่ก็ผ่านไปนะครับมีรายละเอียดอยู่ในวิดีโอที่ให้ไปก่อนแล้วนะครับก็การจำลองเอ effective stiffness นะฮะถ้าถ้าดูไกด์ไลน์ของ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 ในแต่ละเรสเฟ c นอย่างเล่มนี้นะฮะก็เล c คอมเมนต์ไว้อย่างถ้าเป็น r c s l ซีหรือ p t s l a ลก็อยู่ในช่วง ถ้าเป็นสแตนด์เลเวอเรสเตดนะก็อยู่ในช่วง0 2นย์ถึง0ูนย์จุดสามห้านะถ้าเป็นเชียร์วอล์อยู่ที่0.5 IG ถึง0.8 IG นะครับหรือถ้าดูอีกเลทเลทหนึ่งนะฮะถ้าเป็นเชียร์วอล์นี้นะเอ็มซก็คือที่ที่สเตรนด์เลเวอเรสเตดนั่นเองนะก็อันนี้อยู่ที่0ูนย์จแล้วก็ถ้าเป็นพื้นทั้งจะเป็นอัดแรงหรือไม่อัดแรงก็ตามอยู่ที่0.25ถึง0.5 IG ์จุ้าไอจีนะถ้าแบทฟาวเดชันก็ ทีนี้อย่างไรก็ตามผมเรามาเขียนตารางเมื่อกี้ทั้งสองมาตรฐานผมมาเขียนดูแล้วก็อย่างไรก็ตามตารางทั้งสองว่ทยาศาสตร์ที่ดึงมาเี่ยมันก็เป็นแค่ไกลไลายนะอย่างที่ถ้าเราใช้วิธีที่คำนวณเมื่อกี้ที่ที่ผู้อธิบายเมื่อกี้แล้วเราคำ,คำนวณเลยอันนี้ผมดึง Data ้าจากครงสร้างอาคารสูงมาสักตัวหนึ่งนะใช้แบบจำลองไฟเบอร์โมเดลเลยนะหรือจะใช้แบบจำลองเลเยอร์เชียร์อิมเก็ได้ในส่วนของเชียร์ว l l นดี้เราดูเชียร์ว l l ์ก่อนนะ ส่วนของเชวอนะฮะเราดูส่วนของเชวอก่อนคำนวณไปเนี่ยเราก็ได้มาแล้วส่วน่เมื่อกี้ที่แสดงให้ดูนะฮะใช้วิธีไฟเบอร์หรือใช้วิธีเลเยอร์เชล้มันคำตอบมันต้องมันต้องเหมือนกันนะฮะเนี่ยแต่เห็นว่าเมื่อเทียบกับโค้ดเลนซ์ไวซุนอันนี้ส่วนดมาอันนี้ส่วนจุด่าสุดเห็นไหมก็คือมันก็จะเป็นเลนที่มันไม่จําเป็นที่จะต้องมาเหมือนกับโครงการตึกที่เราออกแบบเพราะมันอันนี้มันเป็นเลนกว้างมากแล้วก็ เอฟเฟกติเโครงสร้างมันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างมันแม่นยำี่สุดก็คือเราคํานวณออกมาเลยนะมันก็ตามพฤติกรรมโครงสร้างนั้นๆเลยนะแล้วก็ตามปริมาณเหล็กเสริมที่ใส่ด้วยเพราะถ้าเราใส่เหล็กเสริมเพิ่มขึ้นไปอีกสิ่งเน็มันก็จะสูงขึ้นไปก,กว่านี้อีกนะครับอ่าแล้วก็รนีในพื้นคอนกรีตอัดแรงนะฮะอันนี้ก็ศูนย์ศูนย์จุดสองห้าถึงศูนย์จุดห้า g อันนี้ศูนย์จุดสองห้าถึงศูนย์สามอันนี้พอคานวณมาในเคสนี้ก็ได แต่ตัวอย่างที่ทามาใช้ s, s, s e คนซิฟเน e ได้ศนย์ดได้0.1กว่ากว่าไอนะแต่ก็ใช้แค่ศูนย์จีซึ่งอันนี้เป็นซีแคนซิฟเนสแบบบ้านๆเลยนะก็คือใช้ดีเทลพื้นของกินแรงแบบออนิเนอรี่อะไพื้นฐานธรรมดาไม่ได้เสริมอะไรพิเศษนะแต่ถ้าเสริมพิเศษเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มจาก0ูนย์จุดหนึ่งโทษสามารถที่จะเพิ่มกศูนย์่งไอจเป็นศูนย์ได้ถ้าเราเสริม ความแข็งแรงเป็นพิเศษเพิ่มก็คือเพิ่มเหล็กในพื้นเข้าไปนะแต่ถ้าไม่เพิ่มเลยในเคสนี้ก็จะได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งไอการันตีที่ศูนย์จุดหนึ่งไอจีนะครับในขณะเดียวกันแบตฟาวเดชันเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณนาร์ตเอฟเฟกติฟเซนเนตได้จากแบตพวกน้องนอนลีเนียไฟนอลเอลิเมนต์นะฮะก็เป็นโซลิดเอลิเมนต์นะครับคำนวณแล้วก็แบ็กกลับไปนอีควอเลนต์นะฮะในเคสตึกสูงที่ดึงตัวอย่างวันนี้เนี่ยได้อยู่ที่ศูนย์จุดสองสองห้าไอจีนะครับเพราะอันนี้ไม่ม ตึกที่คำนวณไปจริงๆมันเป็นของใครของมันนะฮะมันไม่เหมือนกันหรอกแต่ละตึกนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ค่าที่มาตรฐานเขาให้มาเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ค่าตายตัวนะมันมันจะจริงๆดีที่สุดคือคำนวณเพราะว่าเวลาคำนวณเสถียรภาพโครงสร้างอาคารเนี่ยมันมันมันเซนซิทีฟกับค่าสติมเนตโครงสร้างนะครับถ้าค่าสเติมเนตโครงสร้างเราผิดไปเนี่ยผลเราก็คาดเคลื่อนไปนะ แล้วก็คำนวณด้วยวิธีที่สมบสมผลจะดีกว่าเพื่อเอาสถินมาคำนวณสยิลาพครงสร้างนะครับอันนี้และซิเคนซิฟเน็ตมีอยู่ใน r e f e r e รนซที่ให้ไปแล้วนะผมขข้ามไปในเช่นกันนะ soi structure interaction ก็อยู่ใน r e f e r e รนซที่ให้ไปแล้วครับอยู่ในวิดีโอที่ให้ไปแล้วบัคกี้แอน l ิ s ิสนะครับ ก็สามารถหาได้ด้วยการเซสมก,การนี้นะหาไอเกนแวลูออกมานะหาตัวเลมด้าเลมด้าคือโหลดแฟกเตอร์ที่ทำให้เกิดโครงสร้างเริ่มสูญเสียเสถียรภาพนะครับทงจุดนั้นก็เรียกว่าเป็น bifurcation นะฮะซึ่งคำอธิบายเรื่อง bifurcation นี้จะอยู่ในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนำเรื่องเดล e กแอน a ัลิซิสเมทต์อนะครับก็ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ,ญ่ก็น่าจะใช้ชื่อตรงกันหมดนะฮะเป็นชื่อบักนิ่งแอนนัลิซิสนะฮะเซเพื่อหาตัวค่าแลมดาโหลดแฟกเตอร์ออกมานะะเป็นโหลดที่ทำให้โครงสร้าง เริ่มที่จะสูญเสียเสถียรภาพนะครับจาก bucking analysis เนี่ยจาก reference เล่มนี้เนี่ยอธิบายว่าเราสามารถหา stability coefficient ได้เลยนะ q เท่ากับ1ส่วน้ a m d a เลย้ลมด d a คือตัวเจ้า eigenvalue ของ bucking analysis เมื่อกี้แหละนะครับอย่างรูป a เนี่ยกะแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างอาคารสูงที่ bucking ด้วย global mode นะครในขณะที่รูป b เนี่ยเป็น bucking ด้วย local นะก็คือ เกิดอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นเสาชั้นหนึ่งทังชั้นลูดมากใน bucking ก่อนที่โครงสร้างจะเสียเสยภาพนะเป็นต้นค,คือด้วยความที่ bucking analysis เนี่ยเป็นวิธี linear analysis ซึ่งทำได้รวดเร็วนะแตว่าวิศวศกรเวลาออกแบบอาคารสูงที่มีความชันลูดมากเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเริ่มทำ bucking analysis ก่อนได้เลยในช่วงแรกๆของการออกแบบนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆการออกแบบในวิศวกรต้องทางานเร็วนะครเพราะฉะนั้น การคำนวณของวิศวกรในช่วงแรกจะยังไม่ละเอียดมากฉะนั้นก็คงการใช้บักกิ้งัน,นสินเนี่ยจะเป็นตัวที่มีประโยชน์มากที่จะบ่งบอกว่าอาคารเราตอนนี้เนี่ยมีสีิรภาพน่าดีหรือแย่มากแค่ไหนนะครับอย่างโมเมนต์เฟรมช่วงแรกเนี่ยก็ใช้เซคแอนด i ซิฟเนสโดยประมาณนะฮะหรือเจวอลก็ใช้เอฟเฟกติฟซิฟเนสเลยอัด อาจจะไม่ไม่มีเวลาได้ถึงการันนอนลิเนียเชลหรือไฟเบอร์โมเดลก็ได้นะครับอาจอาจจะต้องแอสซูปค่าที่สมเุตุสมบูรณ์ขึ้นมาค่าหนึ่งนะแล้วก็ใส่เข้าไปในระบบกว่าแบบเดียวนองไฟแนนซ์โมเดล global sub genesis โมเดลนะส่วนฐานลากเนี่ยเช่นกันนะถ้าจะคิดอ๋อสอยแมสสเฟกต์ในช่วงแรกเลยมันอาจจะไม่ทันนะการใช้สปริงอย่างอย่างสปริงวิงเกอร์สปริงโมเดลเนี่ยผมในวิดีโอที่ผมแนะนำไปจะมีการ พูดถึงข้อเสียของ w i n k กอร์สปริงโมเดลให้ดูละให้ฟังแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราเอามาแอปพลายอย่างอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยมันก็ช่วยในในขั้นพิเรน a รีได้ก็คือเอา w i n k กอร์สปริงโมเดลมาแล้วก็ปรับค่าซิมเนตให้มันมีผลของพวก group อฟเฟก t อะไรเงี้ยนะในระดับหนึ่งมันก็จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมเร็วๆได้ในช่วงแรกนะครับนะแลเราก็เซตตแบบจําลองเซตพารามิเตอร์ของแบบจําลองโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็ ใส่แรงที่ตัวที่จะทำให้เกิด instability เข in ้าไปนะใน b u c k i n g analysis <S <S นะครับอ่านี่ก็ยผมก็ยกดึงตัวเลขจากโครง,งการอาหารสูงมาสักตัวหนึ่งนะฮะจาก b u c k i n g analysis ในช่วงแรกของการออกแบบนะฮะคำวนวณ b u c k i n g load lambda นะฮะ buckling load factor นะ lambda ได้3.8นะฮะซึ่งน้อยกว่า4นะ สี่นี่เป็นค่าที่ p r e f e r s a f e t y factor เนี่ยควรจะมีอย่างน้อยสี่อันนี้ช่วงแรกคำนวณมาได้สามจุดแปดยังน้อยกว่าสี่อยู่นะหรือถ้าถ้าพูดเป็นอ่า stability coefficient q ก็หนึ่งส่วนเลมด้าเข้าไปก็ได้ศูนย์จุดสองหกก็เกินศูนย์จุดสองห้านนะครับก็ตอนนี้เดชนีตอนออกแบบตอนแรกๆพอเราเห็นเดชนีปุ๊บพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าโครงสร้างเรามีความ sensitive ค่อนข้างสูงและแล้วก็การออกแบบ ในช่วงแรกก็จะเกิดความระวังแล้วนะเพราะอัจนีตัวนี้พวกนี้มันจะฟองนะแล้วก็พอออกแบบไปถึงขั้นรายละเอียดเนี่ยก็ทำนอเ l นี e a n a l y s ิ s เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นการคำนวณในรายละเอียดเพราะว่าช่วงแรก b u c k ิ้ง a n นเ y s i ิมันค่าหลายๆอย่างมันจะต้อง a อ s ซ m มต้องอะไรต่างๆต่างๆนะต้องทํางานรวดเร็วก็เช็คแบบเร็วๆมาก่อนนี่คือประโยชน์ที่สําคัญเลยของบักกิ้งแ a นเอนิสนะครับโอเพอเข้าขั้นออกแบบรายละเอียดเนี่ย อย่างแรงลมเนี่ยที่จะให้แรงลมเราที่ให้ความสมเป็นสมบูเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ time history, history analysis ได้เลยเนะอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมก็ดึงมาจากในวิดีโอที่ผมกล่าวไปตอนแรกแล้วนะก็ทำอันนี้ก็เป็นทำ h i g h f r pressure integration นะฮะวัดความดันลมที่เปิดอาคารทั้งหมดนะฮะวัดเป็น time history ทั้งหมดอินทิเกรตแรงมาใส่แรงในแต่ละฟลอร์กลับเข้าไปในโครงสร้าง นะครับแล้วก็รัน linear time linear response history a อ a l ไ s ซิส,ส,สขึ้นมาเลยนะครับนะพอพอดเจ้าอย่างนี้ก็เลือกแรงคริติคอลวินโหลดมาสักอันหนึ่งเอามาดูนะวินโหลดที่190องศาดับเบิ้ปิง2%องนตะ์ MRI ห้าสปีก่อนคูณโหลดแฟกเตอร์เพราะคูณโหลดแฟกเตอร์หนึ่งจุดหกก็เป็นนะประมาณ500ปีตามมาตรฐานบ้านเรานะนะส่วนเส้นสีฟ้าก็เป็น frequency domain a นา l y ซิส,สนะครับ โดยใช้เซนต์ลิมิตสเตทของซักเทเรนิกพาร์ตี้นะฮะได้เส้นสีฟ้าด้ะที่พอรันฟันเด e ลเมนต์โมเดลของเจ้า global โมเดลแล้วก็ใส่เจ้าแรงลมที่เป็นต่างวิสรีเข้าไปรันมาเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นสีแดงซึ่งมันจะมีเห็นเราจะเห็นว่ามีบางส่วนที่เจ้าอย่างเชตรงนี้ที่บางส่วนที่เป็นเจ้าฟิลิซี่โดเมนมันมองไม่เห็นนะนะเพราะฟิลิซี่โดเมนเป็นวิธีประมาณ แต่วิธี linear response history เนี่ยละเอียดกว่านะเราก็จะเห็นส่วนที่เจ้าซีซีโดเมนไม่เห็นเราก็จะอันนี้คือประโยชน์ของการทำ linear response history analysis นะครับล้วก็สามารถที่จะดึงเอาแรงที่มันคิดเข้าจริงๆอ,ออกอมาได้เราก็จะไม่อันไม่ได้อันเดอร์อิสเเมเพราะว่าเส้นสีฟ้านี่มันอันเดอร์อิสเมไปถ้าจะถ้าดยรวมนี้นะอันนี้คือพอดโหลดวินเดเรคชั o นเดียวนะถ้าพอดทุกๆเดเรคชั o นเลยมันก็จะเส้นมันจะตี สาวร้อยกสิบองศามันจะตีมรถมันจะดูยากผมก็เลือกดูให้ดหูง่ายๆนะก็ดูดูดีเลชันที่คริสติคอให้เห็นว่าเนี่ยตรงนี้ก็จะให้เห็นนะฮะว่าเออ่ทำไมเราถึงได้รับประโยชน์จากการคำนวณไอ้เจ้ารีสปอนนิเอ่อลิเนียร์รีสปอนนิสตูดิเอแนนซ์ครับอันนี้ก็สเปกตรัมนะนี่จะอยู่ในในในแตวิดีโอที่ผม ให้ไปแล้วนะครับผมก็ค,คงไม่ลงรายละเอียดแค่ให้เห็นว่าอย่างโครงสร้างอันสูงอย่างกรณีนี้เนี่ยนะจะเห็นว่ามีโหมดเด่นอยู่2โหมดหลักนะฮะโหมดแรกก็จะเด่นที่สุดเลยเปกตัมสูกพึ่งพุ่ปรีดส,สูงสุดถ้าไปตัมยอดเทเต้ลงมาก็จะเป็นโหมด2นะโหมดสูงสูงกว่าน,นี้จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหรแล้วจากแรงล้านข้างอะไรเมื่อต่างเมื่อกี้เราก็เอาใส่แบบจําลอง ไฟแนนซ์อิเลเมนต์ไปนะครับที่นท,ที่พอขั้นออกแบบรายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะคำนวณรายละเอียดได้ละนะแบบทดลองไฟแนนซ์อิเลเมนต์แรงลมที่ละเอียดแรงน้ำข้างที่ละเอียดนะครับเชวอร์ดอนดีเน uh, ียพัฟเปอร์ตี้ของเชวอร์ all, นะเลเยอร์เชลหรือ,อหรือไฟเบอร์โมเดลนะฮะอ่านะเฟรมที่ใช้ซีเคนซิฟเนสแล้วนะครับรก็คือเราก็ไปทำดอนดีเนี A ่ยในสิทธิ์ของโลเคอลข้างนอกแล้วก็ คำนวณแบ็กกลับมาว่าเอฟเฟกติฟเซฟซ s สติฟเนนต์อยู่ที่เท่าไห i, ร่แล้วใส่กลับเข้าไปนะรวมถึงแบบว่านองซอย s t สักเจอเดเท c t i o n นะคราวนี้พอขั้นรายละเอียดก็สามารถที่จะทำ linear, linear, นอเรเนียนอานาลิซิส,สได้นะแล้วก็คิดแน่นอนจีวิทิงนอเรเนียผลจีวิทิงในอันนี้โชว์เลยต้องคิดแน่นอนอยู่แล้วเพราะนั้นในขั้นออกแบบขั้นสุดท้ายนี้ก็สามารถที่จะาหาค่าคิวที่เป็นตัวสุดท้ายได้ละในขั้นไฟนอลดีไซน์ได้นะอย่างเคสนี้ก็พอสโหลดเดเทคชั่นเคิร์ฟในขั้นไฟนอลดีไซน์มาได้เลยนะเส้น ส้มนี่เป็นเคสที่คิดเฟรมสปเน็ตีแคนสิปเน็ตที่0ูนย์จุดหนงไอจนะฮะเชียร์วอลอยู่ที่0 4นย์ซึ่งเป็นการแบ็กกลับคคเลตคำนวณกลับจากการใช้ไฟเบอร์โมเดลนะแล้วก็คิดจีไม่ถึงนอริเนียอาโทษผู้ผิดสีส้มน้องดูตรงนี้นะครับสีส้มเส้นสีส้มนะฮะเฟรมคิดที่ศูนย์จุดหนึ่งไอจีนะฮะเชียร์วอลคิดที่0ูนย์จ เป็นค่าที่แบ็กกลับมาแล้วจากนอนลีเนียไรซิสนะครับเราจะได้ไม่ต้องทำนอนลเนียของเช ah ียร์วอลทุกทุกครั้งนะพอแบ็กกลับมาคราวนี้ก็ง่ายเลยนะครับอซอยสัรเจอร์อิเท็ชั่นนะฮะคิดซอยแมสและเอ่อฟาวเดชั่นเป็นซอยสัรเจอร์อิเท็ชั่นนะแล้วก็เอ่อไพแคปที่เป็นคิดเป็นเอ่อนอนลีเนียนะครับแต่ว่ายังไม่คิดจีพีทิกนอเนลเนียในเส้นสีส้มส่วนเส้นสีฟ้าก็ต่างกับเส้นสีส้มตรงที่เพิ่มจีพีทิกนอเนลเนียเข้าไปนะจากมันก็เลยมันก็จะ ดูโค้งมากขึ้นนะแล้วก็เอาค่าที่ได้อในนี้แล้วก็คูณกลับไปจะได้หาค่า Q นะก็ Q ก็เท่ากับเดลต้าหนึ่งคือดิสเทนเซนต์ในตอนที่มันยังเป็นยังไม่เปลี่ยนผลของจิมพิงนอรลินเนียนะแล้วก็หาด้วยเดลต้าซึ่งเป็นดิสเทนเซนต์ที่รวมผลของจิมพิงนอรลินเนียแล้วนี่ก็ออกมาก็ได้ศูนย์จุดสองห้าเจ็ดนะซึ่งค่าที่เขาเล็กคอมเบนอยู่ที่ศูนย์จุดสองห้าอันนี้ก็เกินค่าเล็กคอมเบนมาประมาณสามเปอร์เซ็นต์ แล้วก็จีวิททิงนอนเีนเนียแฟกเตอร์นะฮะหรือก็คือเซคันด์ออเดอร์หารด้วยเฟิร์สออเดอร์นั่นแหละได้หนึ่งจุดสามสี่ห้าแต่ค่าแล้วคือเมนอยู่หนึ่งจุดสามสามนะไอ้ตัวนี้หนึ่งจุดสามสี่ห้าก็จะเกินค่าแล้วคือเมนมาหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งพอเราเห็นค่าที่เกินมาอย่างนี้เนี่ยอันนี้อยู่ที่วิศวกรแต่แต่ละท่านแล้วว่ามีวิทยาวิจัยงานอย่างไรนะพอเห็นค่าเกินตรงนี้มาบางบางท่านอาจจะมองว่าถ้างั้นอยากจะเสริม สเต็เน็ตโครงสร้างกลับเข้าไปอย่างตัวอย่างเช่นพื้นเหมือนยกตัวอย่างนะฟลอร์ศูนย์หนึ่งไอจีอาจจะเสริมกําลังกลับเข้าไปให้ได้ศูนย์หนึ่งห้าไอจีอะไรเงี้ยตัวเลขพวกนี้ก็จะกลับมามันมันขาดแค่นิดเดียวนะมันก็จะมันก็น่าจะกลับมาได้หรือเสริมเหล็กในเชววอลเพิ่มขึ้นพอเสริมเหล็กเชววอลเพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มอ่เอ,อฟเฟกต์สเต็เน็ตเพิ่มขึ้นแล้วแล้วพอ,พอ ทั้งทั้งทั้งเฟรมและทั้งทั้ง che arm, เชวอมมีเสนเสนเพิ่มขึ้นเนี่ยผล,ผลขนของจีมพีนเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยนะมันได้ผลสองเด้งนะเพราะนั้นวิศวกรอาจจะมองว่าอยากที่จะเพิ่มกำลังโครงสร้างเพื่อให้ได้ค่าที่มาตรฐานยอมรับเลยก็ได้นะหรือหรือบางท่านอาจจะมองว่าเลตัวเลข,เ,ลขเกินมาหนึ่งเปอร์เซ็นไม่เกินห้าเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยก็ถือว่าน่าจะพอใช้ได้ไม่น่าเกลียดอะไรเงี้ยับคราวนี้เป็นนี่อยู่ที่ วิทยานการออกแบบของแต่ละท่านล่ะนะเพราะการออกแบบกว่าจะได้มาซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมันผ่านกระบวนการซิมพลายผ่านการแอดซัมชันอะไรมาตั้งหลายหลายอย่างหลายขั้นนะฮะดังนั้นตรงนี้คนที่ตัดสินใจสุดท้ายตรงนี้ต้องเป็นวิศวกรผู้ออกแบบเท่านั้นนะครับอ่านะของเนื้อหาวันนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ